นขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่มีความภูมิใจนะครับแล้วก็ทางธนาคารไทยพาณิชย์เราก็ได้รับรางวัลนี้หลายปีติดต่อกันที่ผ่านมาถึงแม้ว่าในเรื่องของการแข่งขันหรือการทำธุรกิจนั้นเนี่ยของการธนาคารนั้นเนี่ยจะมีความยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังต้องบอกว่าเราภูมิใจที่ได้เป็นธนาคารที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับ